พระเจ้าฟ้างุ่มยกทัพเข้าตีเมืองเวียงคำได้สำเร็จแล้วก็เสด็จตาวมายังนครเวียงจันทน์คราวนี้ก็มีการฉลองไซสนะพอสมควรเพื่อให้กำลังใจนายและพลทหารถึงแม้นว่าพระองค์จะได้ภาพหัวเมืองต่างๆมาได้หลายแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายหัวเมืองที่ยังบ่ทันมาสวามิภักดิ์อ่อนน้อมโดยดีดังนั้นพระราชภารกิจในการต้อนโฮมประเทศชาติจึงยังเป็นปัญหาขวางหน้าอยู่หลายเพื่อจะยกกำลังออกภาพหัวเมืองต่างๆนั้นพระองค์ต้องมีกำลังพลเพียงพอในการจะเอาชนะข้าศึกศัตรูได้คราวนี้พระองค์ได้กวดเบิ่งบัญชีพลที่เป็นซ้ายสกันแต่ในดินแดนที่พระองค์ตีได้คือตั้งแต่เมืองปากห้วยหลวงปัจจุบันแม่นบ้านห้วยหลวงเขตเมืองพลพิสัยในแขวงหนองคายตกอยู่ในดินแดนของไทยในเวลานี้ขึ้นไปถึงเมืองผาได12พรรณาลือติดกับแขวงยูนานของจีนในเวลานี้นั่นมีคนอยู่ 600,000 คนสร้าง 1,000 ตัวม้า500ตัวโฮมพลเมืองที่เป็นสายสกัดในล้านสร้างทั้งหมดในเวลานั้นมี1ล้านคนเมื่อแยกออกเป็นเสื้อซาดแล้วเป็นลาว 700,000 เป็นไทย 300,000 อันนี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มนั้นยังมีการแบ่งชนชาติระหว่างลาวเสื้อสายอ้ายลาวที่มีขุนบุรมเป็นปฐมกษัตริย์และชนชาติไทยที่เป็นชนชาติดั้งเดิมซึ่งเขมรเอิ้นว่าเสี่ยมนั้นอยู่แต่ในที่นี้บ่ปรากฏเห็นชนเผ่าขมุรวมอยู่ในจำนวนพลสายสกันสันนิษฐานว่าชนเผ่าขมุรในสมัยนั้นคงมีจำนวนเพียงเล็กน้อยบ่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่กระจัดกระจายกันอยู่ตามผู้ตามดอยอันเป็นดงนาป่าทึบชนเผ่าขมุรเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิก่อนชนชาติอ้ายลาวบัดนี้เขาจะเห็นความกระจ่างแจ้งถึงชนชาติในสมัยอาณาจักรล้านสร้างนั้นว่าลาวหรืออ้ายลาวบ่แม่นชนชาติละว่าที่กลายมาเป็นลาวตามที่หลวงวิจิตรวัฒการให้ความเห็นของท่านอยู่ในพงศาวดารชาติไทยนั่นแต่อย่างใดคําว่าลาวในปัจจุบันก็คือเสื้อชาติอ้ายลาวดั้งเดิมนั่นเองเวียดนามยังเอิ้นคนลาวในปัจจุบันนี้ว่าอ้ายลาวบัดนี้เฮาจะได้กลับไปเว้าเรื่องการภาพเสี้ยนน้ำแผ่นดินของพระเจ้าฟ้างุ่มอีกเถื่อหนึ่งเมื่อบั้นลบภาพเวียงคำเวียงจันทร์สำเร็จลงแล้วพระองค์ต้องได้จัดการปกครองให้แน่นหนาอยู่ในเขตแขวงเวียงคำเวียงจันทร์คือพระองค์ทรงแต่งตั้งให้บาคุ้มเป็นมื่นจันทร์ปกครองเวียงจันทร์คำว่ามื่นเป็นน้ำมยศสั้นเจ้าพญาหรือนายพลที่คุ้มกำลังพล10,000ทงแต่งตั้งบาเสียมให้เป็นมื่นกระบองปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ตั้งแต่เมืองพระน้ำหุ่งเสียงสาคือตั้งแต่เมืองปากสันในปัจจุบันลงไปถึงแดนจามประเทศกัมพูชาเมื่อจัดการปกครองให้เรียบร้อยแล้วพระองค์ตรัสสั่งพญาเมืองขวานำเอาพวกที่เป็นข้าราชบริวารเก่าของพระองค์10,000ครอบครัวที่กระแตฟ้าแตบคือหนองคันแท้เสื้อน้ำตามที่กล่าวไว้ในหนังสืออุรังคนิทานการสร้างธาตุพนมให้น้ำเอาไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในเขตหนองหานน้อยหนองหานหลวงและเอาไปไว้เขตภูวานป่าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ตกอยู่ในดินแดนไทยปัจจุบันนี้เมื่อจัดแจงการปกครองเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ยกพลโยธาหารลงไปตีเอาเมืองห้อยเอ็ดเมืองหนองหานและเมืองห้อยเอ็ดเป็นเมืองขึ้นของเขมรทั้งหมดและต่อมาในสมัยขุนรามคำแหงคือในระหว่างปีค.ศ. 1284ในสมัยที่ขุนรามคำแหงหมดอำนาจลงพระเจ้าอู่ทองจึงได้ตั้งเมืองศรีอยุธยาขึ้นในปีค.ศ. 1350ก่อนพระเจ้าฟ้างุ่มขึ้นเสวยราชเพียง3ปีแขวงเมืองห้อยเอ็ดจึงได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของไทยสยามด้วยเหตุนั้นเมื่อพระเจ้าฟ้างุ่มขึ้นเสวยราชแล้วจึงได้ยกกำลังลงไปตีเอาเมืองห้อยเอ็ดคืนมาอยู่ภายใต้การปกครองของลาวในขณะที่จัดไพ่พ้นให้ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในเขตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวป่าอาหารและกว้างใหญ่นั้นพ
พระองค์ก็จัดการบำรุงพลให้มีความเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าพระองค์มีแผนที่จะบุกโจมตีประเทศล้านเพียคือกรุงศรีอยุธยานั่นอยู่ในหนังสือขุนบุรมนั่นเอิ้นกรุงศรีอยุธยาว่าประเทศล้านเพียดังนั้นพระองค์จึงทงแต่งตั้งให้มื่นแก่และมื่นกระบองเป็นทัพหน้าให้พญาเมืองขวาเป็นปีกขวาให้พญาเมืองซ้ายเป็นปีกซ้ายและให้มื่นจันทร์เป็นทัพหลังในการสรุปการระดมพลและจัดตั้งกลุ่มกองต่างๆในครั้งนี้เมื่อโฮมเข้ากันทั้งหมดแล้วก็มีกำลังพลทหาร 48,000 คนสร้างหลบ500ตัวบัดนั้นพระองค์ก็เสด็จยกทัพออกจากเวียงจันทร์ไปทางบึงพะงามและเมืองบัวกองจับเจ้าเมืองทั้งสองนั่นขังไว้แล้วเสด็จเลยลงไปตีเอาเมืองห้อยเอ็ดจับเอาพญาเจ้าเมืองห้อยเอ็ดไว้ได้แล้วก็ส่งกำลังออกภาพหัวเมืองต่างๆในเขตแขวงนั่นซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8หัวเมืองเมื่อภาพหัวเมืองต่างๆได้แล้วก็ประทับยับยั้งอยู่เพื่อบำรุงพลให้เข้มแข็งขึ้นเพราะมีแผนจะบุกโจมตีกรุงศรีอยุธยาต่อไปเฉพาะมื้อนี้เฮาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้าเฮาจะนำเอาแผนยุทธศาสตร์การบุกโจมตีกรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าฟ้างุ่มมาเสนอทานผู้ฟังต่อไปสบายดี